สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับก็จะมาดูกันนะครับกับลาเรนเจอร์นะครับแอนิเมชันนะครับใหม่สุดนะครับของเรานะครับสำหรับซีซั่น3นะครับก็สุดยอดมากเลยนะครับเอพิโซด1นะครับก็มันเป็นคล้ายๆแบบไออะไรนะตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่มันเคยเห็นนะที่ไอเซลลี่มันเล่นแล้วก็สู้ชนะไพมอนนะครับแต่นี้เป็นเรื่องเต็มนะครับเราต้องมาดูกันนะครับโอเคนะมาดูด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เขาเพิ่งลงนะครับไลน์ไทยแลนด์เขาเพิ่งลงนะเพิ่งภาคนะครับภาษาไทยนะครับก็ตอนนี้ก็เพิ่งแค่1,000 คนเองครับวันนี้วันที่25นะครับตอนประมาณ25วันคริสต์มาสนั่นเองนะครับตอนประมาณเกือบ4 ทุ่มนะครับตอนนี้นะครับที่ผมก็เป็นเวลาสิงคโปร์มันก็เลยเกินไป1 ชั่วโมงนะปกติตอนนี้จะเป็นเวลา3:50 ทุ่มนะครับพวกนักแคชตัวชะกาดเขาก็มาก่อนนะครับเช่นนะครับเด็กเซิร์ชนะครับโอเคนะครับพี่โซละเขานะครับก็มีเนี่ยครับโอ้โหมีหลายคนนะมีหลายคนผมก็มามั่งนะผมก็มามั่ง ประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณลุงเพชรนะครับที่เป็นคนที่บอกผมนะว่าคุณลุงเพชรนะครับคนนี้นะครับเขาข้อมูลถึกมากสุดยอดมากเขาข้อมูลสุดยอดมากถ้าใครอยากสนับสนุนเขานะครับก็ไปที่ YouTube นะเขามีช่อง YouTube นะครับก็ลองหาดูนะครับมีแน่นอนนะครับโอเคนะไปดูกันนะครับไปเลยนะครับเริ่มเลยผมก็จะ เป็นตัวน้อยๆนะจอน้อยๆภาคข้างล่างทางขวานะว่าสนุกไม่สนุกนะผมอาจจะเงียบหน่อยนะครับอย่าว่ากันนะครับไปเลยวันนี้เขานอนกันแล้วนะครับมันก็ดึกแล้วนะครับก็เลยไม่อยากรบกวนใครนะครับมาเลยณเกาะลึกลับที่ไม่ปรากฏบนแผนที่โลกลายทาวไม่มีใครคิดว่าเมลฟิสโตผู้วางแผนครองโลกจะลักพาตัวแซลลี่เพื่อนคนสำคัญของเขาไปเพื่อช่วยเหลือแซลลี่เพื่อนๆในไลท์ทาวน์จึงขอยืมพลังจากดร.ลีโอนาและแปลงร่างเป็นไลเลนเจอร์สในที่สุดพวกเขาก็สามารถเอาชนะเมลฟิสโตและช่วยเหลือแซลลี่ออกมาได้สำเร็จแต่ทว่าจอมมารต้นใหม่ไพมอนก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาไพมอนนี่เองนั่นแหละไพมอนผู้ชั่วร้ายวางแผนจะยึดครองจักรวาลนี้ไว้ในกำมือและพลังอันยิ่งใหญ่ที่ไพมอนปรารถนาก็คือเยลโลสโตนเยลโลสโตนเพื่อปกป้องเยลโลสโตนจากเงื้อมือของไพมอนจอมมารผู้ชั่วร้ายการต่อสู้ของเหล่าเรนเจอร์จึงเริ่มต้นขึ้นยอดครับสุดยอดนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้เยลโลสโตนนี่มันคืออะไรนะครับมันก็คือสโตนนะครับหรือว่าเยลโลแปลว่าสีเหลืองสโตนแปลว่าหินใช่ป่ะมันก็คือหินสีเหลืองนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรความชั่วร้ายของทั้งจักรวาลนะครับถูกผนึกไว้ในหินนี้นะครับหินเยลโลสโตนนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเจ้าไพมอนได้ไปนะครับมันก็จะได้มันก็เหมือนแบบได้พลังขั้นสุดยอดความชั่วร้ายนะของจักรวาลนะไปครอบครองมันก็จะมีพลังมากครับมันก็เลยต้องการเยลโลสโตนครับก็ไปดูกันว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นนะไปดูกันนะครับโอเคนะครับไปเลยก็บราวน์นะเป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเงียบขรึมมากนะครับมันก็เป็นบราวน์เรนเจอร์ผู้เงียบขรึมนั่นเองครับโคตรเงียบนะครับแต่ว่าแบบสุดยอดมากหมัดทะลุทะลุนะครับผมชอบมากครับตัวนี้นะครับที่สุดนะครับสำหรับผมนะสำหรับผมนะพวกคุณชอบอะไรผมไม่แน่ใจนะครับก็ผมชอบบราวน์นะมากที่สุดครับถึงมันจะเงียบแบบเป็นใบ้นะ เป็นเลยเราฮะมีการหลงตัวเองนะไอ้เจมเอ้ยพลังมันแตกต่างจากผู้ที่เคยต่อสู้กันมาก่อนหน้านี้มากเลยจะต่อกรกับข้าเหรอเยาะเจลโลสโตนต้องเป็นของข้าเยลโลสโตนมีเพียงซันลี่เท่านั้นที่จะปลดระบบป้องกันของเยลโลสโตนได้ซันลี่ส่งเยลโลสโตนมาให้ข้าเย้ฮ่าบลีเซอร์
น้ำแข็งจะหยุดศัตรูได้เป็นเวลา15วิเท่านั้นก็ถ้าไม่มีเทรลเลอร์นะครับหรือว่าแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับตอนนี้นะผมจะไม่รู้เลยนะว่าบริษัทมันอยู่ได้15วินะครับปกติผมกะเอาแบบเฮ้ยแบบมันใช้บ่อยแล้วไงก็กะเอานะว่าเออประมาณนี้แหละใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเราก็ใช้อย่างอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเพิ่งรู้ว่า15วินะครับ15วินะครับจำไว้นะครับแค่15วิก็พอแล้วอย่าเรียบร้อยเราจัดการไปเรื่อยๆแล้วมีการเต้นนะมีการเต้นมนุษย์คลายออกแล้วก็ผมก็คิดว่านะครับจากตรงนี้นะที่ดูนะผนึกคายออกก็จริงนะแต่ว่าผมคิดว่าไพมอนนะมันยังไม่สามารถใช้พลังของเยลโลสโตนได้นะมันต้องไปคล้ายแบบเอ็กซ์แทรคแบบหรือว่าอะไรสกัดออกมานะสกัดพลังจากเยลโลสโตนออกมาก่อนนะถึงจะสามารถใช้พลังของเยลโลสโตนได้นะก็เลยหนีไปนะครับหนีไปดาวดวงอื่นนะครับแต่ไอ้พวกไรเรนเจอร์นะครับไอ้ไลท์ทาวทั้งหลายนะครับเขาก็ไม่รู้สินะครับไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ได้กังวลมากเลยนะครับไปดูกันนะครับตัวละครแสนน่ารักเกมเพลย์ก็สนุกสุดยอดถามตอนนี้มีกิลด์แล้วด้วยนะยิ่งเล่นด้วยกันกับเพื่อนๆยิ่งสนุกมากขึ้นไปอีกน่าสนุกจังไลเลนเจอร์กิลด์เริ่มขึ้นแล้วทันเวลานะในเกมมือถือแล้วก็กิลด์นะพูดถึงเรื่องกิลด์นะครับก็ไปเข้ากันนะครับมันดีมากนะมันช่วยเพิ่มพลังนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้เรานะครับเพิ่ม HP พลังโจมตีให้เรนเจอร์เรานะครับก็ถ้ายิ่งก้อนเลเวลกิลด์1เลเวลนะครับจะเพิ่ม 2% นะครับก็มันเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแล้วก็สามารถเก็บของอื่นได้นะครับสามารถซื้อของได้นะครับได้หลายอย่างนะครับก็แชร์กันได้นะสำหรับในวิดีโอผมนะครับก็แชร์ชื่อกิลด์ได้นะแต่ว่าต้องกดชื่อกิลด์ให้มันมั่นเป๊ะทุกอย่างนะครับไม่งั้นมันจะหาไม่เจอนะครับไปต่อเลยนะครับใกล้จบแล้วนะครับอย่างนั้นแหละเราเลิกโฆษณาแล้วเข้าไปกันสักทีเราไปกันเถอะลุยเลยโอ้ยโอ้โหมีโลกที่งดงามแบบนี้อยู่ด้วยเหรอเนี่ยว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยบราโวก็รอติดตามตอนต่อไปนะผมก็รอตอนที่2นะครับว่าจะมาตอนไหนนะโอ้น่าสนใจมากนะครับรายเรนเจอร์นะครับอยากให้ทำแบบทุกๆเดือนละ1ตอนก็ยังดีนะครับก็ถ้าใครยังไม่โหลดนะครับก็เชิญได้นะรายเรนเจอร์นะครับตอนนี้มีคิวแล้วนะครับมีอารีน่า PVP นะครับมันมากนะตอนนี้ก็สเตจหลักไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับเล่นอย่างอื่นเน้นอย่างอื่นแทนนะครับเน้น PVP อะไรเงี้ยกับคิวนะส่วนใหญ่นะครับโอเคครับก็จบนะครับสำหรับวันนี้ก็วิดีโอของอาจจะมีหยุดนิดนึงนะหยุดนิดนึงก็อย่าว่ากันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับก็อย่าลืมเข้า www.kidtv.com นะก็ยังมีนะเป็นเว็บของผมนะผมทำนะครับแล้วก็มีอะไรก็เชิญคอมเมนต์ได้นะครับดีไม่ดีก็ว่ากันนะแต่อย่าด่าแล้วกันนะครับด่าไม่เหตุผลผมไม่ชอบนะครับด่าเมียผมก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ